เอาท์ดอร์ได้โดยที่ไม่ต้องง้อปลั๊กไฟเลยทำงานได้ทั้งในแล้วก็นอกสตูดิโอเลยขนาดที่เล็กน้ำหนักที่เบาของเขาประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าได้มากเลยค่ะจุดเด่นของที่หยุ่นโมลัส X60 เนี่ยฟ้าเชื่อว่าก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกใช่ไหมคะวันนี้ค่ะฟ้าก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่สวยๆกันแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าโมลัส X60 เนี่ยจะใช้งานในการถ่ายภาพนอกสถานที่ยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการถ่ายงานนอกสถานที่ในการถ่ายงานนอกสถานที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถตั้งขาตั้งไฟได้ใช่ไหมคะอย่างในคลิปนี้นะคะฟ้าก็ใช้ชี่หยุ่น X60 เนี่ยโดยใช้งานร่วมกับโมโนพอร์ตค่ะอย่างตอนนี้นะคะฟ้าก็เดินไปด้วยพูดไปด้วยผู้ช่วยก็สามารถถือไฟเดินตามฟ้าไปได้เท่านี้นะคะก็ทำให้เราได้แสงสวยๆในทุกสถานที่แล้วค่ะการถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอช่วงทวายไลท์ช่วงทวายไลท์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่มีแสงที่สวยที่สุดช่วงหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้แสงสวยๆจากท้องฟ้าก่อนที่ฟ้าจะมืดค่ะโดยเราจะให้แบบนะคะไปยืนกับฉากที่เราเซตไว้แล้วเราจะใช้โมลัส X60 โดยใช้งานร่วมกับขาตั้งหรือว่าใช้มือถือก็ได้แต่ให้ฟ้าแนะนำนะคะเราควรจะบล็อกช็อตก่อนที่เราถ่ายค่ะเพราะว่าแสงช่วงทวายไลท์เนี่ยมีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเราควรจะวางแผนให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายค่ะถ่ายภาพและวิดีโอแบบสตรีทในช่วงกลางคืนเวลาที่เราออกไปถ่ายงานนอกสถานที่เนี่ยขนาดของไฟก็สำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ควรใช้ไฟที่มีขนาดใหญ่เกะกะหรือว่ารบกวนผู้อื่นซึ่งชี่หยุ่นโมลัส X60 เนี่ยเขาก็ตอบโจทย์เรื่องนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเรียกได้ว่าคล่องตัวในการทำงานมากๆเลยค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างที่ฟ้ารู้สึกชอบมากๆของเจ้าโมลัส X60 ก็คือเขาสามารถใช้งานแล้วก็คอนโทรลผ่านแอปพลิเคชัน ZY Vega ได้แบบนี้ก็จะยิ่งทำให้เราทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะจากการที่ฟ้านำเจ้าชี่หยุ่นโมลัส X60 ไปใช้งานบอกเลยว่าความสามารถของเขาค่อนข้างจะครอบคลุมมากเลยค่ะสามารถนำไปใช้งานเอาท์ดอร์ได้โดยที่ไม่ต้องง้อปลั๊กไฟเลยนะคะทำงานได้ทั้งในแล้วก็นอกสตูดิโอเลยนอกจากนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับแบตเตอรี่กลิปนะคะและด้วยขนาดที่เล็กน้ำหนักที่เบาของเขาเรียกได้ว่าประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าได้มากเลยค่ะและถ้าหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องทางของเราไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ